สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลวันนี้หมอเก่งพามาติดตามส้มโออายุ1ปีพอดีนะครับเห็นไหมครับลำต้นก็แตกยอดแตกใบนะครับแล้วก็หมอเก่งมาดูวิธีในการใส่ปุ๋ยส้มโอนะครับที่ส่วนหมอเก่งนี้จะเน้นออร์แกนิกนะครับเรามาใช้ปุ๋ยเคมีหมอเก่งใช้ปุ๋ยขี้วัวนะครับนี่ฮะหลักการใส่ปุ๋ยแล้วก็เทรอบๆโคนต้นเนี่ยให้ห่างประมาณ1เมตรนะครับนี่ฮะเราไม่ได้เทใส่ตรงเง่านะครับนี่ฮะแล้วก็เทใส่ตรงรอบๆโคนต้นแบบนี้นี่ฮะเทใส่รอบๆแบบนี้ครับนี่ฮะทุกๆต้นหมอเก่งก็ทุกๆเช้าก็เอาปุ๋ยมาเทใส่ต้นละ2วันละ2กระสอบครับวันละ2ต้นพอครับดูแลค่อยๆทำไปครับเป้าหมายของหมอเก่งก็คือจะปลูกส้มโอ100ต้นคุณภาพครับตอนนี้ได้แล้ว60ต้นครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยปลูกนะคะเดี๋ยวหมอเก่งพาไปดูต้นต่อไปเลยนะครับปุ๋ยหมอเก่งไม่ได้หมักนะครับเทและราดไปรอบคอนต้นแล้วครับมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยเองครับดูสิครับก็จะกลายเป็นหมักหมมสะสมย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยเองเลยนะครับนี่ฮะเพราะว่าหมอเก่งไม่มีเวลาที่จะมาหมักนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับปุ๋ยที่เราเทรอบๆคอนต้นมันก็หมักสะสมกลายเป็นปุ๋ยเองครับหมอเก่งเพิ่งปลูกไปนะครับนี่ฮะปุ๋ยที่เราเทรอบๆคอนต้นหมอเก่งไม่ได้หมักครับมันก็จะกลายเป็นนี่ฮะดินหมักแบบนี้เลยครับดูสิครับดูสภาพดินนะครับปุ๋ยขี้วัวนะครับหมอเก่งมาเทโคนรอบโคนต้นนี่ฮะก็จะมีรากนี่ครับรากต้นส้มโอนะครับก็เป็นที่มงบอกว่าส้มโอก็เป็นพืชรากตื้นนะครับเราสามารถที่จะปรับปลูกดินได้หรือแม้ดินจะดีไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่เราก็นี่ฮะรากมันตื้นๆแค่นี้เดี๋ยวหมอเก่งกบไว้ก่อนครับมันก็จะสามารถที่จะเดินหาอาหารกินได้ครับดินไม่ดีเราก็สามารถปรับปรุงได้นี่ฮะหมอเก่งก็นี่ครับขี้วัวนะครับเทใส่รอบๆคนต้นกลายเป็นขี้วัวหมักไปเรียบร้อยแล้วครับหมักเองในอัตโนมัติเลยครับเห็นไหมฮะต้นนี้ก็เหมือนกันครับหมอเก่งก็กบรอบๆคนต้นด้วยขี้วัวแบบนี้ฮะนี่ครับปุ๋ยก็จะหมักไปเองครับนี่ฮะต้นอายุ1ปีก็สวยงามมากเลยนะฮะต้นนี้ครับนี่ฮะแล้วก็ค่อยๆทยอยทำไปครับทำทีเล็กทีน้อยโตท่วมหัวแล้วนะเกือบโตท่วมหัวแล้วครับตัวนี้ก็ปลูกได้3เดือนมันติดลูกครับได้มา1ลูกหมอเก่งก็เลยเหลือไว้1ลูกก็ลองดูนะครับว่ามันจะได้กินไหมจะลองดูทดสอบดูรสชาตินะครับปลูกแค่3เดือนนะฮะปลูกเดือนมกราตอนนี้เดือนเมษาประมาณ3เดือนกว่านะฮะนี่ครับรอบๆโคนต้นหมอเก่งก็เอาเศษวัชพืชอะไรพวกนี้แหละครับนี่ฮะมากบโคนไปแบบนี้ฮะค่อยๆทำไปครับทำไปทีละนิดก็สำเร็จหมดแล้วนะครับ60ต้นทำได้แบบนี้หมดทุกต้นเลยครับปุ๋ยครับเป็นการทดสอบปุ๋ยนี่ครับปุ๋ยขี้วัวนะครับนี่ก็ส้มโออีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับแตกกิ่งยอดใบเนี้ยใบอ่อนแตกยอดนะครับหมอเก่งก็อยากกินแตงโมก็เลยเอาเม็ดแตงโมมาเหน็บใส่ครับปรากฏว่าได้ผลเกินคาดนะครับดูสิครับแตกเถาแตกเครือแล้วก็รู้สึกว่ามันจะติดลูกด้วยนะครับหนึ่งลูกครับนี่ครับนี่ครับลูกหนึ่งครับลูกหนึ่งครับนี่ครับลูกหนึ่งครับเนี่ยติดลูกแล้วครับออร์แกนิกแท้ๆเลยนะครับลูกนี้ครับนี่ครับก็อีกต้นนึงนะครับนี่ฮะเราก็ใส่ปุ๋ยรอบๆโคนต้นนะครับห่างจากต้นประมาณ1เมตรนะครับเพื่อให้รากกระตุ้นรากเดินมากินนะครับอันนี้ปลูกได้3เดือนนะครับกิ่งตอนกิ่งใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับไม่ใช่งามต้นเดียวนะครับของหมอเก่งนี่งามทุกต้นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับอีกต้นนึงครับแล้วก็นี่ฮะกบโคนนะครับรอบๆโคนต้นตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้นนี้ก็นี่ฮะการแตกของช่อใบฮะสวยงามมากเลยนะครับนี่ฮะส้มโอครับส้มโออายุ1ปีนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ